สวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับพบกับรายการเฉพาะกิจเกาะติดกบฏครับในสถานการณ์ที่กำลังเข้มข้นเดินทางเข้าสู่จุดคลายแม็กแล้วครับนะไม่เกินนะครับไม่เกินเมษานี้นะแน่นอนแล้วนะครับอีกไม่กี่วันนี้แหละครับนะพูดกันตรงๆเลยนะถ้าท่านผู้ชมที่ติดตามรายการเฉพาะกิจเกาะติดกบฏติดตามแขกรับเชิญในรายการจะได้รู้ทิศทางและแนวทางในการต่อสู้หลายคำถามที่พี่น้องประชาชนถามมาว่าประเทศไทยจะเดินไปทางไหนทางออกอยู่ตรงไหนตอนนี้มองไปเห็นแต่ฟ้าสีมืดตึ๊บนะฮะวันนี้แขกรับเชิญในรายการยังเหนียวแน่นที่พร้อมจะต่อสู้นะเพื่อประชาธิปไตยในประเทศนี้นะครับมากันพร้อมหน้าพร้อมตาครับท่านรามสูรพายัพปันเกตรามสูรพันตำรวจโทไวยพจน์อาภรณ์รัตน์ครับสวัสดีครับท่านรามสูรครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาด้วย3เวอร์ชันนะครับนะฮะดูเสื้อก่อนนะฮะเอาคนโดนเสื้อก่อนคนนี้ก่อนข้าวตรงนี้ก่อนนะฮะอันนี้เป็นเสื้อสีขาวนะครับข้างหน้าหลังดิเทิดทูนในหลวงรักพระบรมครับสีแดงข้างหลังข้างหลังข้างหลังเขียนไหมข้างหลังเขียนไหมข้างหลังเขียนอยู่ครับฮะเห็นไหมเห็นไหมข้างหลังเห็นไหมข้างหลังก็มีนะครับครับนะอยากบอกให้รู้ครับนะฮะเอาสีแดงครับเวอร์ชันสีแดงครับสวยมากครับนะฮะโอ้โหนะเทิดทูนในหลวงรักพระบรมครับเชิญเจอในแบบยืนไหนดิยืนไหนดิเวอร์ชันสีดำนะฮะโอ้วันนี้หุ่นเพียวมากครับท่านรัมสุนพยัพนะฮะเทิดทูนในหลวงรักพระบรมรักพระบรมดูข้างหลังนะครับครับด้านหลังนะครับเห็นไหมฮะครับเทิดทูนในหลวงรักพระบรมเปรี้ยนะแต่ขออภัยครับไอ้ที่มีหมายรวมทั้งหมดทั้งสามคนเนี่ยครับไม่ใช่ทำเองหรอกครับไปซื้อเข้ามาเมื่อกี้นี้ครับแต่คนที่ซื้อให้กลายเป็นลูกน้องไวยพจน์นะครับเท่าไรตัวเท่าไรนะฮะตัวละ100บาทพี่น้องประชาชนเราทำครับทำขายครับซึ่งพี่น้องเราขอแจกนะขอไปหมดแล้วครับเพราะว่าผู้ใจบุญได้ทยอยทำแล้วบอกว่าเป็นแสนตัวเป็นแสนตัวแล้วทันนะครับเพราะฉะนั้นวันที่5ครับนะครับไปหาซื้อเอาเองที่ถนนอักษะพุทธมณฑลสาย3พุทธมณฑลสาย3ครับอย่ามาบอกว่าขอเสื้อตัวนึงไปซื้อเองครับนะครับเพราะว่าหมดทุนสตางค์มีเท่านี้แหละครับนะครับเพราะฉะนั้นตีมีพลังแค่นี้ครับใช่ไหมเสื้อสีดำมันก็ดูสวยสวยครับครับเดี๋ยวจะหาว่าในหลวงไม่ชัดเทิดทูนในหลวงรักพระบรมสีดำชัดนะเห็นไหมครับสวยมากครับสวยมากผมเลือกสีขาวก่อนเพราะคือความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าความจงรักภักดีเหมือนกันครับครับสีแดงก็สวยครับสีแดงก็สวยครับเสื้อเป็นสีแดงแต่ว่าเทิดทูนในหลวงในหลวงเป็นสีเหลืองครับข้างล่างรักพระบรมครับนะครับแล้วที่สำคัญคือถนนอักษะเป็นถนนที่อยู่ใกล้ครับอยู่ใกล้พระราชวังครับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชครับเป็นความบังเอิญที่ตั้งใจจะไปตรงนั้นพอดีครับบังเอิญครับจริงๆเป็นความบังเอิญครับผมก็เชื่อว่านปชก็คงจัดการรายการบังเอิญขึ้นมาบังเอิญที่ตรงกันเป๊ะเพราะฉะนั้นบริเวณถนนอักษะตรงนี้ไปดูมาแล้วเป็นยังไงโอ้โหถนนมันถนนกี่เลนโอ้โห8เลนแล้วก็ความยาว3กว่า3กิโลเมตร4กิโลเอาตีแล้ว4กิโลเมตรอยู่กับสวนพุทธมณฑลที่มีรูปพระรูปอ่ะมีพระยืนอ่ะมีไฟฟ้ายาวเหยียด2โอ้โหเป็นถนนที่สวยและมีร่องน้ำครับโอ้โหมันเรียกว่ายุทธภูมิดีโอ้ดีมากอยู่ใกล้สิ่งที่เป็นสิริมงคลครับสุดยอดเลยครับนะครับอยู่ใกล้ๆแล้วครับแต่ว่าใกล้แต่ว่าอีกซอยไฟอีกตรงบริเวณที่ถนนอีกที่หนึ่งเนี่ยอยู่ใกล้สิ่งที่เป็นสิริมงคลคือวังของสมเด็จพระบรมครับโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแต่อีกที่ก็อยู่ไม่ห่างไกลนักกับที่อะไรเขาไม่เรียกวังแต่อยู่พุทธมณฑลเหมือนกันครับดูไหมอะไรครับท่านถ้ำเฮียแต่เราไปที่สิริมงคลกันแล้วกันคือมันอยู่ที่บ้านนายสุเทพอยู่ตรงแถวๆนั้นพอดีแถวตลิ่งชันเพราะฉะนั้นอย่าเข้าไปผิดนะครับเนี่ยนะนี่ถนนนะฮะกล้องจับหน่อยดูชัดๆครับนี่โอ้โหสวยมากครับสวยไหมล่ะนี่รูปใครนะครับพระบรมฉายาลักษณ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตแล้วก็ไม่ไกลจากพระประธานพระปิ่นเกล้าไม่ไกลจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับไม่ไกลจากท้องสนามหลวงครับ
เรียกว่าไปมาหาสู่กันได้โดยสบายพยายามคุณก็พูดเป็นในๆอยู่เรื่อยเลยว่ายังไงก็ต้องมาสนามหลวงว่างั้นเนี่ยดูสถานที่ครับคุณครับจริงเราไม่อยากมาแต่ว่าหนทางแห่งการที่จะได้มาซึ่งประชาธิปไตยเห็นทีจะนิ่งนั่งสัมผัสอยู่กับอิ่มกายธรรมกินอายธรรมชาติบริเวณพุทธมณฑลถนนอักษะนั้นไม่ได้นานวันครับมาคราวนี้ทราบว่านปชก็ชวนให้พี่น้องเอากระสอบเอาเต็นท์มาด้วยเต็นท์มานอนด้วยครับมีเต็นท์มีที่นอนเอามาได้เลยพุทธมณฑลใช่มั้ยเค้าเรียกสวนอะไรสวนพุทธมณฑลพุทธมณฑลเค้าเรียกสวนอะไรผมก็จําไม่ได้สวนถามคนแถวนั้นดิครับบ้านเค้าอยู่นครปฐมเค้าเรียกสวนอะไรเค้าเรียกพุทธมณฑลนี่แหละครับเนี่ยสวนพระองค์ที่มีพระยืนอยู่พระองค์ใหญ่ครับนี่พูดเหมือนรู้ครับบ้านอยู่สาย5พูดบรรลุนะตีพุทธมณฑลอยู่สายพุทธมณฑลอยู่สาย4คุณอยู่สายเอเชียครับก็อยู่สายเอเชียคุณไปสายบางระจันมันหลังบ้านหลังบ้านครับแต่ไม่บอกบ้านอยู่ตรงไหนมาจากภาคเหนือนะครับมาถึงตรงวงแหวนตะวันตกมาจากสายเอเชียมาจากภาคอีสานมาเจอกันตรงนั้นวงแหวนตะวันตกมุ่งหน้าไปเลยครับบางบัวทองวิ่งเส้นนั้นเลยไม่ต้องเข้ากรุงเทพครับวิ่งเส้นบางบัวทองประมาณ30กว่ากิโลวันนี้ไม่เตรียมตัวมาชัดมากสามสิบกว่ากิโลครับมาจากโน่นมาจากขันคาชัยนาทครับติงตรงเข้าสุพรรณเลยครับแล้วออกถนนพุทธมณฑลเข้าสุทธมณฑลตลิ่งการชนตุ้งเดียวขวาเลยบึ๊ดถึงเลยไม่ต้องห่วงวันนั้นน่ะรถประมาณ 50,000 คันครับ 50,000 คันเนี่ยเหนือใต้ออกตกมันไปเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้หรอกว่าอยู่ตรงไหนเพราะมันจะเป็นลาวาแดงคนเสื้อแดงมีธงแดงมันจะติดกันแบบโอ้โหหาง่ายมากแต่ว่าจะมีเสื้อขาวด้วยเสื้อดำด้วยไปได้ไหมมีหมดนะหลากสีครับแต่ว่าสีแดงจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นยาดำอยู่ในนั้นแทรกอยู่ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นบอกกับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วคุณไพพจน์ครับครับเราบอกว่าการสู้ต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ที่แหลมคมของกระบวนการของพี่น้องประชาชนที่จะต้องยึดหลักสันติวิธีตามที่นปช.ที่คุณจตุพรที่ณัฐวุฒิเขาบอกต้องเป็นอย่างนั้นอาจารย์ธิดาเขาก็พูดชัดเจนส่วนมะเหวงแกไม่ค่อยสันติวิธีเท่าไหร่เวลาขึ้นเวทีกระดาษเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นเราใส่เสื้อซะให้ชัดเจนเทิดทูนในหลวงรักพระบรมเพราะอยู่ใกล้ๆตรงนั้นหรือมึงไม่ได้ต้องมาพูดเหี้ยอะไรอีกเพราะว่ามันชัดเจนแล้วว่าไอ้ที่มาเนี่ยถ้าไม่รักกูไม่ใส่ครับนะครับแล้วกูก็ไม่ได้โหนกูแบกมาเลยกูใส่มาทั้งตัวด้วยเพราะฉะนั้นเอาหัวใจใส่เข้ามาด้วยครับนะครับแล้วก็คุณไพพจน์ครับแล้วไปคราวนี้ผมอะไรเพื่อนผมเชื่อมันไอ้ที่มันไปยุแยงตะแคงรั่วให้ทหารประกาศกฎอัยการศึกแล้วก็จะเอาทหารมายิงเหมือนกับปี53ผมว่าไม่กล้าแล้วถามว่าถ้ากล้าคนเสื้อแดงกลัวไหมไม่กลัวเพราะเรามาปกป้องรัฐบาลประชาธิปไตยมาเรียกร้องความเป็นธรรมเพราะนั้นเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรนี่เพราะนั้นท่านประยุทธ์ก็คิดให้ดีท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเราไปอยู่ตรงนั้นนะเราไม่ต้องการเผชิญหน้าถ้าจะเผชิญหน้าเหรอสวนลุมอ่ะจิบจิบครับแต่ว่าเราไม่ไปดอกสวนลุมคือให้เป็นสวนหย่อนใจของพวกชิบหายไปวอดไปเราขออยู่สวนพุทธมณฑลครับพุทธมณฑล อยู่ใกล้พระใกล้เจ้าอยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดีกว่าครับบรรยากาศดีท้องฟ้ายามเช้าดูสิตะวันจะตกดินตะวันจะขึ้นดูมันสวยไปหมดทุกที่เลยสวยมากครับนะครับเราก็อยู่กันรอบวัดเสียงนะตู่เต้นเอ้ยเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยครับตู่เต้นเอ้ยแล้วตรงนั้นไม่ต้องวิ่งไปเพราะว่าเป็นสระน้ำปางตบชวานั่นเดี๋ยวลงไปตรงนี้ไม่ใช่ยาสนามหญ้าครับสนามหญ้าหญ้าอะไรเนี่ยหญ้าคือปรับปรุงใหม่ปรับปรุงหลังจากน้ำท่วมปี54หญ้าพันอะไรอ่ะคนเฒ่าคนแก่ก็ไปไหว้พระครับเอ้ยนะนั่งสมาธิได้ต้นไม้ร่มเย็นมากได้พักผ่อนได้นั่งก็ไปทำกิจกรรมกันบางทีเนี่ยเอาลูกเอาเมียเอาครอบครัวมาปิกนิกได้เลยนะโอ้โหเอาจริงๆนะมันจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ของประเทศไทยครับต้องบอกว่าคนแสดงเนี่ยได้ทำประวัติศาสตร์ในหลายๆครั้งครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะรวมพลคนแสดงที่รักความเป็นธรรมเป็นธรรมรักประชาธิปไตย 500,000 คนที่ถนนอักษะพุทธมณฑลมา
ากันโอ้โหพ่อแม่พี่น้องลูกหลานปู่ย่าตายายเรามาทำกิจกรรมเรามีเต็นท์มานอนมาฟังเครื่องเสียงตู่เต้นเอ้ยจัดให้มันดีๆหน่อยนะให้มันดังให้ทั่วถึงนะให้มันเพลาะให้มันจะตีห้านี่นะตีห้ามันต้องมีพระสวดสักครึ่งชั่วโมงให้มันกล้องทำบางสกุลได้เลยเอ้ยอยู่ให้คืออาจบางสกุลให้พวกเฮียนะนะคือทำบางสกุลให้สุเทพทั่วสุบรรณเพราะว่าถ้าสวดเสียงดังๆมันจะได้ยินไปถึงบ้านนายสุเทพครับนะครับถ้าเราจะบอกว่าอีทางเมยตินังโหตุสุขิตาโหตุยาชโยคือกวดน้ำคว่ำขันพบกันชาติเดียวชาติหน้าไม่เจอเลยต้องเอาอย่างนั้นเลยแหละครับเพราะเราจะชบแบบจะไปพบกับคนที่ปากรักประชาธิปไตยแต่จิตใจเผด็จการอมาตแท้จริงถูกต้องครับเนี่ยวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยล้นเก้ารัชกาลที่5ทรงเลิกทาสครับ2448เขาเลิกทาสนานแล้วนะแต่ไอ้พวกเนี้ยมันยังนึกว่าเราเป็นทาสดูหนังลูกทาสหรือเปล่าเมื่อคืนผมก็ดูปรากฏว่าพวกทาสเนี่ยก็ไปฟ้องเจ้าใหญ่ในโตบอกว่าไอ้เจ้านายคนเนี้ยยังไม่ยอมปล่อยทาสเขาปลดออกเลยแม่ดูเหมือนกับประเทศไทยตอนนี้ครับเรื่องจริงครับอำมาตย์บางคนนะครับหรือสมุนอำมาตย์บางคนบางตัวยังนึกว่าชาวไร่ชาวนาคนยากคนจนยังเป็นทาสอยู่ยังคิดจะเอาเปรียบแค่นี้มันก็เอาเปรียบมากพอแล้วปล่อยให้พวกผมเป็นทาสเถอะให้ผมได้คิดเองบ้างนะแต่วันนี้นายกทักษิณเขามีนโยบายดีๆให้พวกผมวันนี้ผมคิดเองได้ผมทำเองได้เพราะผมไม่อยากอยู่ในกะลาครอบแต่ท่านจะเอากะลามาครอบประเทศไทยเขาจะเปิดโลกกว้างแล้วเปิดอาเซียนแล้วนะเปิดเราเป็นพี่ใหญ่นะแต่พี่ใหญ่ยังใส่ยังใช้เกวียนอยู่เลยก็เป็นน้องเล็กกันป่ะผมพี่ลาวก็เซ็นสัญญาแล้วครับต้องเรียกพี่ลาวอินโดนีเซียก็นั่นแล้วพี่กัมพูชาด้วยพี่กัมพูชาฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับพี่ครับนักการเมืองหลายคนเดินเข้าบ้านที่เดินเข้าบ้านวังน้ำเย็นครับครับบางคนก็ไปกันที่สระแก้วครับบางคนบางคนก็เดินทางมารออยู่ที่บ้านเมืองทองครับก็ไปหานายสนอเทียนทองครับบุคคลซึ่งสูงวัยในประสบการณ์ทางการเมืองครับคุณจรุพงษ์เรืองสุวรรณซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยครับและเป็นหัวหน้าพรรคครับพรรคอะไรเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยกูกลัวจำมึงจะจำผิดจำได้เพราะว่าเห็นว่าจะมีคนยุบพรรคอยู่เรื่อยกูกลัวมึงจะจำผิดผลที่สุดคณะของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ไปอวยพรให้เจ้าพ่อวังน้ำเย็นครับให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้เป็นที่เป็นเสาหลักของบ้านของเมืองครับอะไรทำนองนั้นนี่แหละครับผมก็ไม่ได้ยินนะครับตีอยู่ใกล้ๆกันอาจจะได้ยินครับแต่ประเด็นหนึ่งที่นายสนอเทียนทองได้พูดถึงก็คือว่าแนะนำให้ทุกฝ่ายหาทางออกประเทศด้วยการเจรจาและตักเตือนคนที่ถือกฎหมายอย่าบิดเบือนกฎหมายครับเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตนเองและนายสนอยังบอกอีกว่ารัฐบาลคนกลางแก้ปัญหาความขัดแย้งของประเทศไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่นายสนอพูด3ประการตรงนี้นั่นน่าฟังนานๆแกออกจะออกมาพูดสักทีนึงครับซึ่งนายสนอก็สนิทกับนายพศพันตำรวจโทไวยพศอมพรรัตน์ครับแต่ก็ไม่ไปสักทีนึงวันนี้ไปซะไวยพศครับสิ่งที่พูดบอกว่า1แนะนำให้ทุกฝ่ายแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองด้วยการเจรจา2คนถือกฎหมายอย่าบิดเบือนกฎหมายเพื่อประโยชน์แห่งตนเองและเลยซึ่งความยุติธรรมกับทุกฝ่าย3รัฐบาลกลางแก้ปัญหาไม่ได้เพราะรัฐบาลกลางหรือคนกลางไม่ใช่รัฐบาลคนกลางแก้ปัญหาของความวิกฤตความขัดแย้งของประเทศไม่ได้เพราะคนกลางมีสถานะเพียงแค่คอวยอย่างที่ตีบอกเท่านั้นเองครับมันไม่ใช่รัฐบาลกลางเป็นรัฐบาลเถื่อน
เมื่อเป็นรัฐบาลเถื่อน เมื่อเป็นนายกคว.ย.อย่างที่ตีพูดผมจำตีมานะครับตีพูดเป็นคุณพิธีกรรายการนี้นี่ครับเมื่อตีบอกว่าเป็นนายกคว.ย.ครับเพื่อทำหน้าที่ในการเป็นนายกคนกลางที่เหาะหืนเดินอากาศมาเหนือชาวบ้านเขาคงจะเกิดจากรูทิพย์รูเทวดาเทพประธานนะครับทำนองนั้นเทพประธานครับโดยไม่ต้องฟังเสียงประชาชนใดๆทั้งสิ้นแล้วเห็นว่าประเทศนี้เป็นของมึงอย่างเดียวโดยที่คนที่เกิดในผืนแผ่นดินอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเจ้าของแผ่นดินไม่คิดว่าจะทำอะไรก็ได้จะปกครองประเทศนี้อย่างไรก็ได้เพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นการต่อต้านของพี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยไวยพจน์มันจึงขึ้นป้ายเลยว่าคนเสื้อแดงตอบโต้ทุกรูปแบบแน่นอนเป็นความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าต่อจากนี้ไปคนไทยที่รักประชาธิปไตยต้องออกมาตอบโต้ความอยุติธรรมทุกรูปแบบนับแต่ตอนนี้ไปครับใครที่ขึ้นเวทีปราศัยของกปปส.ครับด่าทอประชาชนว่าโง่เง่าเต่าตนยกตัวเองเป็นพวกศักดินาชั้นสูงเป็นคนชั้นสูงเหยียบย่ำคนอื่นอย่างที่ดารามันทำทั้งที่คนเหล่านี้พวกดารานักร้องผู้หลายเหล่านี้ก็อาศัยเงินเศษเงินของประชาชนคนยากคนจนที่ไปดูที่ซื้อความบันเทิงมาแล้วทั้งหมดทั้งสิ้น บุญคุณของประชาชนไม่คิดถึงแต่กับเหยียบย่ำความรู้สึกของประชาชนเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จึงไม่มีความหมายกับพี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยอีกต่อไปมึงไปที่ไหนก็กูนาไล่แม่งที่นั่นผมบอกเชิญชวนพี่น้องตรงๆแหละมึงไปที่ไหนไล่มันที่นั่นเมื่อเห็นว่าประชาชนไม่มีความหมายทั้งที่มึงก็ไม่มีอะไรใหญ่กว่าประชาชนนมก็เล็กไอ้นั่นก็เล็กอะไรนมก็เล็กไอ้ที่มึงโชว์ๆอยู่ก็เล็กแล้วมึงบอกมึงสูงสักกว่าคนอื่นครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องหรอกครับทั้งจิ๋มทั้งกล้วยเล็กทั้งนั้นดูสิผู้สื่อข่าวบางคนยังมีคลิปออกมาเลยครับเราคนเสื้อแดงหลายคนเข้าไปในคลิปโซเชียลเน็ตเวิร์กบอกว่าแหมปากดีนึกว่าโมโหหลานที่ไหนได้ไอ้นี่ไอ้หนอนน้อยหนอนมะเขือไอ้นี่กลายเป็นกล้วยนั่นไปหนอนมะเขือเออคุณนึกว่ากล้วยคุณนึกว่ากล้วยไข่กล้วยน้ำว้าที่ไหนได้ครับกล้วยเล็บมือนางเงินกล้วยเล็บมือนางเล็กมากครับคือเท่านี้เองครับนะครับเท่านี้เองครับแล้วไอ้ที่ดาราผู้หญิงก็ไม่ได้เห็นมีอะไรเลิศเลอเลยครับนะครับจิตเดียวตีต้องพูดเรื่องดาราผู้หญิงเพราะตีรู้ดีมันเป็นยังไงตีเราต้องขอบคุณต้องขอบคุณสามาที่ครับเมื่อวานนี้ได้ดูรายการเมื่อวานต้องขอบพระคุณพี่น้องเสื้อแดงพัทยานี่จุลีพรสินทุพไพรตบมือให้หน่อยเมื่อวานครับวงมารีฮวนน่าไปแสดงพลังบอกไปขอร้องเจ้าของร้านว่าไปสันติวิธีนะเหรอครับไปสันติวิธีขอร้องเจ้าของร้านว่าอย่าให้วงมารีฮวาน่าเนี่ยมีภาพนะครับขึ้นร้องเพลงได้ไหมเพราะว่าศิลปินวงนี้ขึ้นเวทีกปปส.ดูถูกประชาชนด่านายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งมาจากเสียงของประชาชนทั้งประเทศเขารับไม่ได้เจ้าของร้านก็ใจดีเชื่อฟังครับโอ้ยขอบพระคุณมากขอบพระคุณเจ้าของร้านมากครับนะน้องวันเฉลิมคนนี้ที่เคยขี่มอเตอร์ไซค์ขวางนะขวางอภิสิทธิ์สมัยนั้นอ่ะเป็นคนไหนเนี่ยน้องเฉลิมนี่ผมยาวแล้วขวามือแสดงใช่ครับอย่าไปเอ่ยชื่อเดี๋ยวเขาจำได้อ๋อเขาลงหมดเลยครับอ๋อเขาลงหมดแล้วใช่ไหมครับผมนี่เพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณไวยพจน์ครับครับก็แสดงว่าทุกจังหวัดทุกจังหวัดฝากคนเสื้อแดงครับครับฝากชาวไพร่ที่เขาดูถูกเราครับกูไม่ใช่ไพร่ครับกูคือประชาชนครับกูคือเจ้าของประเทศคนหนึ่งครับใน65ล้านคนมึงจะมาดูถูกกูได้ยังไงอ่ะเงินซื้อกูไม่ได้หรอกครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากเพราะนั้นไม่เป็นไรละครับวันนี้สงครามประชาชนครับสงครามระหว่างชนชั้นครับระหว่างอำมาตย์กับลากย่ามันเกิดขึ้นแน่นอนครับท่านจตุรนต์ฉายแสงท่านก็บอกถ้าขบวนการอำมาตย์ยังดำเนินการอย่างนี้ครับ
ทราบหรือไม่ว่าท่านพยับวันนี้สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องนะฮะรับคำร้องเรื่องอะไรล่ะเรื่องนายกยิ่งลักษณ์นะครับเรื่องย้ายนายทวินเปลี่ยนสีครับเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บริหารย้ายไม่ได้เป็นผู้บริหารประเทศเป๊ะเลยเป็นนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคนที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลไม่ได้เลยและมึงจะเป็นรัฐบาลไปทำไมและเป็นนายกทำสตีนอะไรอ่ะคือนายกเราดีอยู่แล้วรู้ผมเข้าใจไงผมด่าโกรธไอ้พวกที่ตัดสินเนี่ยครับเป็นผู้บริหารย้ายลูกน้องไม่ได้แล้วจะเป็นเจ้านายทำไมอ่ะแต่งตั้งโยกย้ายไม่ได้เลยบ้าไปแล้วนะครับแล้วจะทำอย่างไรในคณะกรรมการปปช.ก็มีอยู่หลายส่วนไม่ใช่หรืออำนาจบริหารก็อยู่ที่เจ้าที่อยู่ที่ปปช.แต่ละคนนั้นในการที่จะโยกย้ายแต่งตั้งใครในปปช.ถ้าโยกย้ายแต่งตั้งในองค์กรไม่ได้เลยแล้วมึงจะบริหารประเทศชาติได้อย่างไรและในนี่ปรากฏว่ายื่นพอยื่นไปก็รับทุกเรื่องรีบเลยรีบรับเลยเข้าซองเลยยื่นมือมาไม่พอยื่นตีนไปรับอีกต่างหากและจตุรนบอกนะแล้วจะมีผลพวงเพราะว่าไม่ใช่นายกเป็นคนย้ายนะครับมันเป็นมติครม.ครับมติครม.เมื่อไม่เป็นมติครม.คือครม.ทั้งวงครับก็จะต้องไปด้วยเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับมันทำเป็นโอ้โหไอ้นี่ชงไอ้นี่นั่นไอ้นี่เก็บไอ้นี่กินไอ้นี่ล่อไอ้นี่เตะโอ้ยแม่ยังกับบ้านเมืองเป็นของมึงพวกมึงคนเดียวงั้นอ่ะมันไม่อายผีสางเทวดาไม่อายบ้านเมืองไม่พอไวยพจน์บอกว่ารับเรื่องนี้เสร็จปปช.รับมาแล้วตลอดทุกเรื่องปปช.สารปรากฏว่าเกาะกอดไอองค์กรอิสระใช่ไหมล่ะปปช.องค์กรอิสระไหมใช่ครับนะสารรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระไหมครับผู้ตรวจการแผ่นดินองค์กรอิสระไหมครับสตตง.สม.อะไรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนใช่ครับเอออีนางอมมาลาเขาชื่ออมมาลาอมปรากฏว่าคนเหล่านี้บ้านผมได้อีอมมาลาคุมองค์กรอิสระเหล่านี้เนี่ยถูกตั้งโดยคณะคมช.ครับครับซึ่งเขาหลังได้แปลสภาพเป็นคบย.ในความรู้สึกของประชาชนที่บอกว่าโถกูใหญ่วันเดียวเองที่เหลือครับสนธิบุญยกลินพลเอกสนธิหัวหน้าคณะปฏิวัติเนี่ยนะโง่แกบอกเลยบอกผมโง่ไปแล้วเขายุให้ไปปล้นครับพอปล้นเสร็จไอ้หัวหน้าโจรตัวจริงเอาไปหมดเลยคนปล้นไม่ได้อะไรคนปล้นไม่ได้เหี้ยอะไรเลยได้คำสาปแช่งได้บารมีมาส่วนหนึ่งก็มาลงเลือกตั้งไอ้บารมีที่ได้มาทั้งหมดจากการปฏิวัติรัฐประหารก็หมดไปแล้วและจะรู้ว่าใครมันเป็นยังไงเองไม่เล่าผลที่สุดเมื่อการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระเหล่านี้ซึ่งทำหน้าที่นอกเหนือจากภารกิจที่รับมาคือทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลครับตรวจสอบการทุจริตนะครับแล้วก็ตรวจสอบการบริหารแต่ปรากฏว่าองค์กรอิสระทั้ง7องค์กรเหล่านี้ทำหน้าที่เกินเลยการควบคุมรัฐบาลไปวัตถุประสงค์การตั้งองค์กรอิสระมันนั้นเพื่อควบคุมรัฐบาลแต่ปรากฏว่าในขณะนี้องค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นกกต.เองก็ตามแต่ซึ่งเดิมทีเดียวนั้นเขาบอกให้มีหน้าที่ในการจัดการการเลือกตั้งพยายามจัดการเลือกตั้งมีความมานะพยายามจัดการเลือกตั้งชักชวนคนไปลงเลือกตั้งให้สำเร็จแต่ปรากฏว่ากกต.ก็ทำหน้าที่ในการบริหารงานรัฐบาลไปด้วยควบคุมการบริหารรัฐบาลควบคุมการใช้งบประมาณของรัฐบาลไปด้วยครับควบคุมแม้กระทั่งการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการของรัฐบาลไปด้วยครับคือทำหน้าที่แม้มเกินเลยหน้าที่การควบคุมกำกับดูแลไปซะแล้วครับครับไปเลยไปทำหน้าที่บริหารไปด้วยโอ้โหใหญ่กว่ารัฐบาลอีกเหมือนกับกรณีที่เราพูดกันเมื่อวานนี้คืออะไรเพื่อนมันจะมีโครงสร้างซ้อนโครงสร้างรัดซ้อนรัดรัดซ้อนรัดเกิดขึ้นครับอะไรเราไปพดผมเกินนำตรงนี้ให้ไปพดด่าต่อครับทำไมตายไปพดด่าต้องอธิบายครับอยากรู้ครับผมอธิบายเกินนำให้เพื่อนคือให้คือว่าเมื่อประชาชนเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาใครได้เสียงส่วนใหญ่ก็รวมตัวกันจัดตั้งรัฐบาลครับอันนี้ระบอบประชาธิปไตยนี่ระบอบประชาธิปไตยครับเลือกตั้งเสร็จส.ส.ได้ส.ส.มาเสร็จก็ใครรวมจำนวนผู้แทนได้มากครับ
ก็เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลถือว่าเป็นเสียงตัวใหญ่ของประเทศเลือกฝ่ายบริหารก็เลือกนายกมีนายกรัฐมนตรีและครม.คณะหนึ่งกี่คน36คนรวมทั้งนายกบางคนมี36คนเป็นคณะผู้บริหารประเทศครับนะครับเสร็จแล้วครับมีสภาคอยทำหน้าที่ตรวจสอบครับออกกฎหมายครับออกมีหน้าที่ในการออกกฎหมายตรวจสอบตรวจสอบทั้งเรื่องอะไรครับนิติบัญญัติเรื่องงบประมาณแผ่นดินครับการบริหารราชการแผ่นดินครับสว.คือสภาจะทำหน้าที่นี้ใช่สว.เองนั้นถูกออกแบบมาชนิดที่ว่าดูแล้วเหมือนดูดีคือสภาพี่เลี้ยงเป็นสภาพี่เลี้ยงแต่ว่ากำลังมันไม่เลี้ยงพี่มันไม่เลี้ยงพี่เลยมันกระทืบพี่ยัดเยียบพี่ทุกวันครับนะครับก้าวล้ากวนตีนที่สุดสุดยอดในการปฏิบัติหน้าที่เสียดายที่กระทรวงแรงงานปรากฏว่าครับสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนและสภาผู้แทนและสมาชิกวุฒิสภาครับรวมเป็นสองโครงสร้างเรียกว่ารัฐสภาครับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนว่าการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภานะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภานั้นมีหน้าที่ในการออกกฎหมายหลายอย่างครับบอกไว้หมดเลยรัฐสภาครับหน้าที่สว.อย่างหน้าที่ของส.ส.อย่างนึงแต่มารวมเป็นรัฐสภาแล้วหน้าที่ในการมีหน้าที่ในการบริหารมีหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลครับครับแต่คุณไพพจน์ครับการกับไม่เป็นเช่นนั้นนะครับการกับไม่เป็นเช่นนั้นปรากฏว่ารัฐสภาไม่ใช่มาจากประชาชนทั้งหมดดิครับครับปรากฏรัฐสภาที่ผ่านมาสว.ดันมาจากการแต่งตั้งนั้นครึ่งนึงครึ่งนึงประมาณครึ่งนึง74คนนะครับกับ76กับ76คนวันนี้เพิ่มขึ้นมาอีกเป็น77เพราะเป็น77มี77จังหวัดครับ77ต่อ74 73 77 73ครับ74ดิ3 77ต่อ7 13 73นะครับปรากฏว่าไอ้แต่งตั้งเนี่ยโดยคมช.ตั้งคน7คนมาเลือกคน73คน73ครับนะครับคมช.มันตั้งคนจะทิพย์ที่ว่าเขาเรียกเทวดามาครับคนดีไอ้เทวดาหรือมารก็รู้7คนมารนะครับตั้งมา7คนนะครับเสร็จเรียบร้อยไปเลือกคน73คนครับอยู่ในรัฐสภาครับนะครับอยู่ในสว.และให้ไปเลือกตั้งมา7477จังหวัดให้คณะกรรมการ7คนเลือกสว.ได้73คนแต่ประชาชนโดยคัดสรรมาโดยอ้างว่าเป็นคนดีสีสังคมกระโดดเข้าทางหน้าต่างแต่ถ้าพูดตามภาษาวัยรุ่นตามภาษาชาวบ้านก็ไอ้พวกนี้มันสว.เถื่อนนั่นแหละมันไม่ได้มาจากประชาชนมันมาจากเขามาจากรัฐธรรมนูญซึ่งแต่งตั้งโดยคมช.คือคณะปฏิวัติคณะปฏิวัติคือผู้ที่ปล้นอำนาจของประชาชนแต่ทำทีให้เขียนเป็นดีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆไม่ใช่คนดีครับครับบอกเลยว่าคนนี้เป็นคนดีคนเสียสละซื่อสัตย์ต่อบ้านต่อเมืองมีความรู้ความสามารถถ้าประเทศนี้ปราศจากคนเหล่านี้จะไม่สามารถนำพาประเทศไปซึ่งความเจริญรุ่งเรืองได้ครับจึงได้แต่งตั้งบุคคลเหล่านี้มาเป็นสมาชิกวุฒิสภาโอ้ครับนะครับจากนั้นเสร็จครับนี่คือรัฐสภาใช่ไหมคุณในพลใช่รัฐสภาเสร็จมันเลยเป็นหัวมงกุฎไทยมังกรรัฐสภาตรงข้างล่างบ้างรัฐบาลครับข้างล่างนี้รัฐบาลครับส.ส.ข้างบนเป็นรัฐสภาครับจากรัฐสภาเสร็จเป็นไรคุณในพลก็เป็นองค์กรอิสระเห็นไหมครับครับมีสองติ่งเป็นสองติ่งเป็นองค์กรอิสระขึ้นมาองค์กรอิสระเหล่านี้ตั้งเจ็ดองค์กรเหล่านี้ดังที่เราทราบกันไม่ว่าจะเป็นปปช.เป็นบช.กกต.ศาลรัฐธรรมนูญนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วอะไรชิบหายวอดจะไม่หวัดไม่ไหวเยอะมากครับ7ที่นั่นก็ไม่มากเท่าไหร่แต่เราไม่อยากพูดมันเรื่องดีๆนะครับเพราะว่ามันปฏิบัติหน้าที่เอาแต่พวกมันนะครับเพราะทุกคนว่าไอ้ปปช.เหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่ในการควบคุมรัฐบาลซะแล้วช่วงหลังๆมาเหลิงอำนาจเหลิงอำนาจคุณได้พบเห็นไหมพอมีอำนาจพบเหลิงอำนาจเข้ามาจะคิดเป็นกลายเป็นผู้จัดการรัฐบาลซะเองครับรัฐบาลถึงขนาดมาชี้แนะว่าอันนู้นทำได้อันนี้ทำไม่ได้อันนี้อย่าทำอันนี้คนทำ อยู่ดีๆเขาบอกจะทำรถไฟความเร็วสูงบอกอย่าทำไม่จำเป็นเอาทำลูกรังให้หมดก่อนบอกไม่ต้องไปตามต่างประเทศเขาหรอก
เห็นช้างขี่ไม่ต้องขี่ตามช้างเรานั่งเรือพายไปก็ได้เรานั่งเกวียนไปก็ได้ไม่ต้องไปความเร็วสูงอย่างเขาหรอกครับไม่ต้องลงทุนดูสิครับไปทำหน้าที่ตรงนี้ป้นอำนาจบริหารเลยเอาแล้วครับป้นยังตีว่าอะไรป้นอำนาจบริหารเลยจัดการเองเลยครับเขาบอกบริหารจัดการน้ำทีไปพ่นบรรดาทุกวันนะครับบอกว่ายังไงบอกไงครับไม่ต้องมาแก้ปัญหาไอ้เงินมากมาย300,000-50,000 ล้านไม่ต้องหรอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวมาขุดลอกๆเอาปลาต้มจังหวะครับเดี๋ยวช่วยกันทำแล้วมันพอสุดมันก็ไม่สามารถจะเดินหน้าต่อไปได้ในการบริหารประเทศเสร็จแล้วครับคุณไวโพสครับเสร็จแล้วบอกว่ายังไงรู้ไหมไอ้องค์กรอิสระเหล่านี้นอกควบคุมการบริหารงบประมาณแล้วยังควบคุมบุคลากรอีกต่างหากครับจะแต่งตั้งโยกย้ายใครก็ไม่ได้เลยประเทศนี้ครับเพราะมีรัฐบาลไว้อย่างเดียวนะครับรัฐบาลจะพูดอะไรมันก็บอกผิดไปหมดถ้าจะให้ทำรัฐบาลทำหน้าที่มันสากกระเบือครับแต่รัฐบาลประชาธิปไตยมันไม่ใช่สากกระเบือฮะที่อย่างที่มึงตั้งขึ้นมาครับไอ้นั่นรัฐบาลสากกระเบือคือรัฐบาลที่มาจากการแต่งตั้งครับนะครับแต่ว่ารัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยต้องมีเป็นรัฐบาลลำโพงคือสามารถชี้แจงประชาชนได้พูดทำความเข้าใจกับประชาชนได้ประชาชนมีสิทธิอำนาจในการตัดสินใจยอมรับหรือไม่ยอมรับได้ครับแต่ว่าปัจจุบันหน้าที่องค์กรอิสระเหล่านี้ทำหน้าที่ในการควบคุมการบริหารตรงนี้คิดหนึ่งเพื่อนครับจากนั้นเสร็จองค์กรอิสระก็ใช่ว่าจะมีอำนาจสูงสุดเมื่อไรละเพื่อนเลยมีใหญ่กว่านั้นอีกครับใหญ่กว่านั้นอีกโอ้เมืองจีนเนี่ยเขาเรียกว่าขันทีรองจากรองจากใครฮ่องเต้รองจากฮ่องเต้ครับฮ่องเต้ก็คือเจ้าผู้ปกครองสูงสุดละสูงสุดในประเทศจีนละของประเทศจีนครับมีองคลักษ์นะครับคอยพิทักษ์ฮ่องเต้อยู่ครับก็มีสภาขุนนางมีสภาขุนนางขุนนางเหล่านี้นะครับใกล้คิดฮ่องเต้ฮ่องเต้มีเมียหลายคนครับนะครับเรียกว่ามีมหาศรีหลายเฮศรีหลายองค์ตามฐานะแล้วแต่จะเรียกกันครับบางคนว่าใครจะเป็นขันทีใครมีความรู้ความสามารถต้องตัดตะเกียวทิ้งทำไมตัดทำไมครับกลัวว่าจะเข้าไปกลัวจะเข้าไปก้าวไกลอ๋อครับของสวยๆงามๆครับในวังของฮ่องเต้ครับมีความรู้ความสามารถแต่ต้องขาดตะเกียวไปประธานออกเลยผลที่สุดคนเหล่านี้ก็เลยมีพฤติกรรมเอาเรื่องนี้พฤติกรรมมีจิตเภทครับเกิดขึ้นหลายเรื่องทีเดียวครับแล้วผลที่สุดขันทีเหล่านี้ก็มีสถานะที่รองจากข้องเต้ครับใครจะไปใครจะมาใครจะขึ้นสูงใครจะขึ้นตำแหน่งต้องผ่านทุกนี้ก่อนครับต้องผ่านขันทีขันนางขันทีก่อนบงการไว้หมดต้องมาคุณนายครับประเทศไทยก็มีครับดูแล้วเหมือนดีคุณไวโพสครับครับตั้งขึ้นมาเพื่อรับใช้เบื้องพระยุคลบาทคือองคมนตรีมีหลายท่านทีเดียวดีก็ดีเหลือเกินหลายท่านมีความรู้ความสามารถเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ดีหลายท่านทีเดียวแต่ในจำนวนนั้นบางท่านก็ลุกเหลือลุซึ่งอำนาจบางท่านบางคนก็ตายไปแล้วบางท่านก็ตายไปแล้วนะครับตายไปจากความรู้สึกของประชาชนบางคนก็ตายจริงล่าสุดท่านก็ตายไปแล้วท่านพลเอกวิจิตรกุลวานิชเสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านก็รับใช้ยืมมาทุกคนบาทมาแต่ว่าอย่างไรครับคนที่อยู่ใต้ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศถ้าหลงลืมตัวเองว่าตัวเองมาทำหน้าที่อะไรครับปฏิบัติหน้าที่อะไรอยู่คอยรับใช้เบื้องพระยุคลบาทแต่ทำหน้าที่เกินเลยไปเมื่อไหร่เมื่อนั้นปัญหาประเทศจะเกิดขึ้นดูการตั้งขึ้นสิครับในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับในกฎหมายสมบัติ100หลังจากกฎหมายสมบัติรัฐธรรมนูญ2540ถูกฉีกทิ้งเมื่อปี2549ครับเรามีทำเนียบอยู่ทำเนียบหนึ่งคือทำเนียบองคมนตรีเรามีทำเนียบองคมนตรีเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับถามว่าเป็นไงครับมองดูแล้วสวยจะดูแล้วสวยน่ารักดูน่าเชิดชูเหลือเกินแต่ในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบันขณะนี้มีข้อเครือบแคลงสงสัยว่านี่มีทำเนียบซ้อนทำเนียบหรือไม่ในการบริหารราชการแผ่นดินครับถ้าทำเนียบหนึ่งรับใช้เยื่อพระยุคลบาทเป็นเรื่องที่ดีเหลือเกินเป็นเรื่องน่ายกย่องเป็นเรื่องที่
พึงประพฤติปฏิบัติและน้อมนำเอาพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดูแลพี่น้องประชาชนแต่ว่าธรรมเนียบที่ทำมาแล้วเกิดว่าคนในธรรมเนียบนั้นมีพฤติกรรมมีจิตใจที่ลุแก่อำนาจเห็นว่าชาตินี้เป็นของกูหมดอะไรอะไรก็ของกูหมดแม้กระทั่งประชาธิปไตยการจะกูเข้ากูหาเอาปากกาขีดเป็นสองขีดเพื่อกากบาทเป็นตัวขีดกากบาทสองขีดก็เป็นของเขาหมด อย่างนี้ถือว่ารู้ซึ่งอำนาจครับเกิดขึ้นจริงหรือไม่ในประเทศไทยอย่างที่เราแลเห็นเราเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะในวันนี้เราด่าอมาตย์เราด่าพลเอกเปรมติลสูดานนท์ทั้งที่โดยส่วนตัวไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งไม่เคยเจออะไรกันเลยคุณไวยพจน์ก็เคารพพลเอกเปรมผมก็เคารพนับถือตีก็นับถือโดยส่วนตัวไม่มีถือเป็นผู้ใหญ่เด็กเคารพผู้ใหญ่แต่ว่าข้อสงสัยของประชาชนนั้นมันแรงขึ้นจนกระทั่งว่าการเป็นความเกลียดชังเกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ได้พูดอย่างนี้เพื่อให้เห็นความแตกแยกของประเทศในที่ที่กับผมนายประยับปันเกตต้องพูดอย่างนี้เพราะผมอยากจะฉุดรั้งการทำหน้าที่นั้นควรจะต้องอยู่ในคันลองกองดำที่ยึดหลักคุณธรรมเป็นสำคัญครับใช่ไหมครับคุณนายพลครับพยับครับคือที่พยับพูดเนี่ยผมอยากจะนำเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าประเทศไทยตอนนี้เป็นรัฐซ้อนรัฐหมายความว่าประเทศไทยมีผู้มีอำนาจ2อำนาจอยู่ในตัวเดียวกันเองสูงสุดคันนี้ก็คือทำเนียบขันทีที่มีพลเอกเปรมเนี่ยเป็นหัวหน้าว่างั้นเถอะเขาเรียกว่าทำเนียบขันทีสูงสุดคือทำเนียบขันทีแล้วปลีกย่อยมา2อันคือทำเนียบขององค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นปปช.สตง.หรือคตส.ตลอดจนไอ้กกต.กกต.แล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดนี่คือกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่มีอำนาจนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือสส.สว.โดยเฉพาะสส.สว.เนี่ยสว.ที่มาจากการแต่งตั้งนี่ก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งแต่ทั้งหมดทั้งสององค์กรนี้คือองค์กรทำเนียบองค์กรอิสระนะกับทำเนียบสสสวเนี่ยมันไปยึดโยงอยู่กับพลเอกเปรมอยู่กับทำเนียบขันทีครับทั้งหมดก็ลุมยำฮะลุมยำมาที่รัฐบาลวันนี้เขาไม่ต้องการให้มีรัฐบาลประชาธิปไตยเขาจะมีนายกเถื่อนเข้ามาบริหารในปัจจุบันที่เรามีนายกยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีมาจากระบอบประชาธิปไตยเขาไม่พอใจครับเพราะเขาสั่งการไม่ได้เขาต้องการที่จะเอานโยบายที่เอารัฐเอาเปรียบประชาชนไม่ได้วันนี้มันก้าวล่วงเกินไปแล้วเพราะอะไรรู้ไหมการบริหารประเทศเนี่ยมาต้อยฝ่ายบริหารนะครับมาต้อยฝ่ายเป็นคนดำเนินการแต่วันนี้เวลาเสนองบประมาณตีครับ2ล้านล้านไม่ให้ไม่ให้ครับ3แสนล้าน3แสน50,000ล้านไม่ให้อะไรก็ไม่ให้อ่ะย้ายข้าการไม่ให้ผิดเลยอันนี้ฝ่ายบริหารนะครับครับฝ่ายบริหารก็ต้องให้รัฐบาลเขาเป็นคนบริหารดิครับองค์กรอิสระมาเสือกสตีนทำไมอ่ะปล้นอำนาจบริหารของประชาชนไปแล้วเนี่ยอ้าวครับออกกฎหมายส.ส.ครับเราเลือกมาให้ส.ส.มาคนออกกฎหมายครับวันนี้กฎหมายอันนี้เห็นว่าเป็นประโยชน์ฮะกับประชาชนกับประเทศชาติไม่ขัดศีลธรรมสามารถออกได้ครับแก้ไขจากสวมาจากแต่งตั้งมาเป็นเลือกตั้งมึงบอกว่าล้มล้างการปกครองครับอย่างเนี้ยออกกฎหมายมันก็ต้องออกได้ถ้าออกไม่ได้ก็จะมีสสทำไมวันนี้สมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ท่านประธานกับสสสวกับสสสวที่ไปเสนอจะโดนลงโทษโดยองค์กรอิสระฮะเห็นไหมอ้าวอีกเรื่องหนึ่งวันนี้นิติบัญญัติตุลาการบริหารวันนี้โดนหมดแล้วนะครับนิติบัญญัติโดนแล้วก้าวไกลโดยองค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญนะครับบริหารนายกโดนแล้วโดนแล้วครับนึกหรือว่าฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายศาลเอ้ยฝ่ายศาลตุลาการจะไม่โดนโดนแล้วครับนะ
โดนตรงไหนตีไม่รู้ป่ะไม่รู้ครับประเด็นไหนพี่บอกมาก็ที่ศาลอาญาออกหมายจับนายสุเทพกับพวกเป็นข้อหากบฏครับไอ้เหี้ยพวกนี้เสือกไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญครับศาลรัฐธรรมนูญว่าการเดินขบวนทั้งหมดนี้ชอบด้วยกฎหมายเรียบร้อยเรียบร้อยยึดหมดอำนาจสามฝ่ายที่ประเทศไทยเคยใช้มาถูกต้องตุลาการยึดโดยทำเนียบขันทีเท่าโดยผ่านมืออมหิตมาที่องค์กรอิสระครับเห็นไหมฮะองค์กรอิสระก็มาดำเนินการตรงนี้ครับแล้วมีสวที่มาจากการแต่งตั้งทำเองเออเองเอาเองนี่แหละครับเพราะนั้นผมจึงสรุปได้ว่าสิ่งที่พยับได้พูดวันนี้ประเทศไทยน่ากลัวมากครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ท่านไม่ต้องกลัวแล้วครับท่านจตุรนครับสิ่งที่ท่านได้บอกนั้นประชาชนก็เข้าใจว่ารังสีอมหิตมันเข้ามาแล้วแต่รังสีอมหิตมันจะหมดไปเมื่อคนลากหญ้าทั้งหมดประชาชนคนไทยทั้งหมดได้ตาสว่างและลุกมาพร้อมๆกันและประกาศสงครามชนชั้นระหว่างคนจนคนลากหญ้ากับกลุ่มอมาตย์เพราะนั้นวันที่5ที่ถนนอักษะพุทธมณฑลมากันให้มากๆมากันให้เยอะๆแล้วบอกว่าประเทศนี้เป็นของกูเพราะฉะนั้นต่อจากคุณไวยพจน์ก็ดูผังตรงนี้สิดูผังให้ชัดเจนกว่ามาเอาซ้ายทีขวาทีใส่ไปเลยน้องให้ประชาชนที่ดูรายการเกาะติดกบฏนั้นได้เห็นเอาซ้ายกับขวาที่น้องมาต้องเห็นหน้าพวกพี่ด้วยหน้าตาพี่ดีอยู่วันนี้ใส่เสื้อรอเอาซ้ายกับขวาดิครับเจาะเป็นไหมทำได้ไหมบอกแป๊บนึงทำไม่ทันครับไม่มีปัญหาครับนะครับเจาะให้ดูแล้วจะอธิบายให้ฟังเป็นโคยสรุปกันแล้วกันครับปกติสภานี้ฝ่ายนิติบัญญัตินั้นเขาไม่ก้าวก่ายอำนาจบริหารกันหรอกครับแต่วันนี้ฝ่ายนิติบัญญัติกำลังก้าวก่ายอำนาจบริหารน้องขึ้นป้ายไอ้สู่ซ้ายขวาดินะครับนะฮะผมกำลังจะอธิบายให้พร้อมๆกันให้ประชาชนได้ทราบทั้งประเทศพร้อมๆกันเลยครับที่เราพูดกันตรงนี้ลำมาศูนย์ทั้งสองคนพูดอย่างนี้นะครับบทบาทมีลำมาศูนย์สามคนแล้วตีมก็เป็นลำมาศูนย์แต่ว่าข้างหลังแปลว่าใบพดก็เริ่มลามปามแล้วนะครับมีตกลงขึ้นได้ไหมผมจะขึ้นผมจะขึ้นแล้วผมจะฟังอ่ะโอ้จะให้เขาทำตามใจอยู่เรื่อยเลยมันไม่ได้ง่ายนะคิดแล้วเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวนี้ต้องทำได้หมดแล้วประเทศไทยมึงตามไม่ทันไม่อยากจะโยนใบพดโยนตีให้เอาตามรูปบางทีก็รับไม่ได้เหมือนกันดับไม่ทันเพื่อนเอ้ยมาแล้วกูจะดูเอาว่าไงยะอะไรนะเอามาไหมเขาทำบางทีมันก็ตัดต่อไม่ทันละเพื่อนเอ้ยเอาเลยพูดไปเลยนี่บอกที่ชัยนาทกูขึ้นที่ไหนนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เราต้องรวมตัวกันนะครับนะทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพและพุทธมณฑลปริมณฑลนะครับไปกันให้เยอะๆนะครับวันที่5นี้นะครับโอ้ไปนอนเถอะเอาเต็นท์ไปก็ผมบอกแล้วเอาเต็นท์ไปนะเดี๋ยวผมพูดต่อไปก่อนนะไอ้ทำตามที่พยับเดี๋ยวพอภาพขึ้นเลยเดี๋ยวพยับได้พูดได้ผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับพ่อแม่น้องคนเหนือคนใต้คนอีสานมาทั้งหมดแล้วครับมาหน่อยมาแสดงพลังถ้าหากเราไม่มาแสดงพลังไอ้พวกเหี้ยเนี่ยมันก็จะมากดขี่ข่มเหงพวกเราแล้วมันก็จะบอกว่าเอ้ยแสดงไอ้พวกฝ่ายประชาธิปไตยมันป๊อดแล้วมันไม่มาแล้วมันไม่เชื่อแล้วนะมาเลยมาให้มันรู้ให้มันเห็นว่านี่คือเราไม่ต้องการจะแช่แข็งประเทศไทยเราไม่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นทาสของพวกมึงนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากให้พวกเราออกมากันให้มากๆนะครับอย่าลืมนะวันที่5ไปกันตั้งแต่เช้าเลยหรือวันที่4ก็ได้อยู่ไกลๆอยู่ไกลๆก็มาก่อนเลยวันที่4วันที่4ไปได้เลยไปได้เลยที่เย็นๆเค้าก็พร้อมกันแล้วครับนะไปเลยไปสนุกสนานกันไม่ต้องกลัวไอ้เรื่องความปลอดภัยเนี่ยเดี๋ยวเราดูแลให้นะเดี๋ยวพี่อาลีเอ่ยเดี๋ยวแลมโบ้เขาจัดการให้อยู่นะครับไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรกลัวคนแสดงกลัวเหรอโธ่ไม่มีทางคนแสดงไม่มีกลัวเชื่อผมเถอะมีจะบอกมีอีกไหมมีอีกไหมนั่นคือคนแสดงเลยแล้วเลยความกลัวแล้วครับเชิญประชาชนเขาบอกอย่าไปหวังความเมตตาอะไรจากทหารเลยครับไม่มีนะครับเอาละครับแต่ว่าทหารก็เป็นคนไทยเหมือนกันก่อนที่ท่านจะทำอะไรท่านฟังตรงนี้สิครับด้วยเหตุด้วยผลว่ารัฐบาลเนี่ย
ปกติต้องมีหน้าที่ในการบริหารมีอำนาจในการบริหารสภามีอำนาจในการมีอำนาจในทางนิติบัญญัตินะครับซึ่งเป็นรัฐสภาแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ไปพจน์บอกว่าเป็นอำนาจซ้อนอำนาจทำเนียบซ้อนทำเนียบครับนั่นก็หมายความว่าปกติแล้วทำเนียบของขันทีนั้นถ้าให้พูดสุภาพนิดนึงคือทำเนียบองคมนตรีนั้นมีหน้าที่ในการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทเป็นเรื่องที่ต้องเชิดทูลไว้เหนือก้าวเหนือกระหม่อมแต่ในจำนวนทำเนียบองคมนตรีนั้นถ้าเกิดทำเกินเลยการนั้นเกินเลยต่อหน้าที่จนกระทั่งรู้ก่ออำนาจก็จะกลายเป็นทำเนียบขันทีเข้าไปทันทีครับแต่ถ้ายังคงเป็นผู้รับใช้เรื่องพระยุคลบาทนั้นระบาดนั้นถือว่าเป็นทำเนียบองคมนตรีที่เคารพนะครับแต่ถ้าลุล่วงถึงอำนาจก็หมายว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นทำเนียบขันทีขึ้นมาแทนนะครับจากนั้นเสร็จทำเนียบนี้นะครับทำเนียบขันทีเนี่ยมีอำนาจของไทยอำนาจมาที่สภาองค์กรอิสระทั้ง7องค์กรครับไม่ใช่เป็นข้อกล่าวหาหรอกคุณไวโพสต์แต่เป็นเรื่องข้อที่จริงทั้งหมดที่ท่านกำลังทำอยู่ท่านกำลังหน้าที่เกินเลยต่อการทำหน้าที่ในการควบคุมรัฐบาลเดี๋ยวนี้ท่านทำหน้าที่แม้กระทั่งเข้าไปก้าวกายเรื่องการแต่งตั้งเรื่องบุคลากรเข้าก้าวกายแม้กระทั่งโครงการต่างๆว่าควรทำไม่ควรทำซะด้วยท่านทำเหมือนกับว่าท่านเป็นอีกหนึ่งทำเนียบในการควบคุมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสภาองค์กรอิสระ7องค์กรเหล่านี้กำลังทำตัวเหมือนกับทำเนียบอีกหนึ่งทำเนียบอำนาจอีกหนึ่งอำนาจที่คอยบริหารงานรัฐบาลรัฐบาลมีหน้าที่บริหารประเทศแต่สภาองค์กรอิสระและ7องค์กรเหล่านี้ดูเสมือนว่าจะทำหน้าที่ในการบริหารรัฐบาลควบคุมรัฐบาลส่วนสภานิติบัญญัตินั้นก็คือรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสว.แต่งตั้งเลือกตั้งนะครับปัจจุบันก็มีส.ส.อยู่ด้วยก็ทำหน้าที่ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติแต่ว่าบางครั้งก็ก้าวล่วงไปถึงการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายอย่างโน้นอย่างนี้ไปซะหมดซึ่งถือว่าเกินเลยอำนาจหน้าที่นิติบัญญัติที่ไวโพสต์พูดอยู่ประจำว่าอำนาจรัฐซ้อนรัฐที่เกิดขึ้นก็คืออำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยล่างสุดทุกอย่างต้องผ่านสภาทั้งสิ้นแต่เดี๋ยวนี้สภาพูดเกินเลยกันไกลขนาดอย่างนายดุเทพบอกเลยว่าสภาอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีไหมบอกว่าสวน่ะ150คนแต่งตั้งมั่งสักครึ่งนึงที่เหลือเลือกตั้งครับหมายความว่าแต่งตั้งสวไปแล้ว74ที่เหลือแล้ว73ที่เหลือก็มาจากการเลือกตั้ง77 150คนส.ส.มีเท่าไหร่ไวโพสต์500คนปรากฏว่าเขาเสนอสูตร70 30มาซึ่งไวโพสต์บรรดาแม่เมื่อวานคนพ่อคนแม่มึงเอาความอะไรมาคิดคุณไวโพสต์พูดอย่างนี้จริงๆผมก็ขยายความให้เพื่อให้ท่านโกรธไวโพสต์คนเดียวแต่ปรากฏว่าส.ส.นั้นมีคนปปปส.คิดอย่างนี้ครับสภาของนายสุเทพเนี่ยกลายเป็นสภาแต่งตั้งที่บอกว่าเอาอย่างนี้กันส.ส.มาจากการเลือกตั้งเนี่ย70คน70 70% ครับแล้วมาจากการเลือกมาจากการแต่งตั้งซะ30เอาไปแย่ไว้เลยครับแต่บางคนคิดหนักไปอีกกว่านั้นนะครับบอกว่าเอาอย่างนี้กันกับหัวกับหางกันเอาแต่งตั้งเนี่ย70เลยแล้วเลือกตั้ง30เพื่อครับพูดซะดีเลยครับบอกว่าเพื่อเอาคนเพื่อให้คนมีความรู้ความสามารถมีความเสียสละซื่อสัตย์สุจริตมาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองพูดจนกระทั่งขี้เป็นทองพูดยังเหี้ยเป็นจระเข้เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะนั้นองค์กรที่กำลังทำหน้าที่เป็นรัฐซ้อนรัฐในประเทศนี้เป็นการก้าวล่วงอำนาจของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยแล้วคนเหล่านี้เหมือนว่าจะทำได้จริงๆเพราะอะไรครับเพราะคนเหล่านี้พยายามที่จะใช้กระบวนการแต่งตั้งมาบริหารประเทศ
ครับมากกว่าการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงโดยดูถูกดูแคลนประชาชนว่าเป็นคนจนเป็นคนที่โง่อยู่เป็นคนไม่มีคุณภาพประเทศเราไม่จำเป็นต้องไปตามประเทศอื่นเขาควรจะต้องเสียสละความสุขส่วนตัวความสุขส่วนตนและครอบครัวเพื่อประเทศชาติให้ประเทศชาติได้มีโอกาสได้ฟื้นฟูได้สร้างรากฐานที่มั่นคงเอาคนมีความสามารถดังกล่าวนั้นมาเป็นผู้บริหารประเทศเคลิ้มเลยคิดจะขนาดตั้งแต่เป็นรัฐบาลคนกลางครับรัฐบาลกลางรัฐบาลคนกลางครับนะครับนายกคนกลางรัฐบาลรวมกระทั่งการแต่งตั้งครับอย่าไปพูดเลยองค์กรอิสระเหล่านั้นขึ้นมาวันนี้นะครับเป็นความพยายามของคนกลุ่มนั้นที่เกิดขึ้นวันนี้ไงแล้วทำได้จริงๆครับคุณไวยพจน์ให้มันทำเลยทำยังไงครับก็ทำเลยวันนี้ครับทำอะไรก็ไม่ผิดไม่กลัวขนาดศาลอีกศาลอาญาบอกว่าเป็นการกระทำของนายสุเทพเทือกสุบรรณและคณะนั้นเป็นกบฏแต่ว่าทหารก็เข้าไปดูแลกบฏอย่างชนิดว่ายุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมจะลงจากรถก็ไปอุ้มมาอมนะครับจะไปขนรถอยู่ก็ประคองอยู่ครับอย่างที่แลเห็นทั้งที่ศาลอาญาบอกว่ากบฏนะกบฏไม่ได้ยินหรือไงจะไปจับก็ไม่ได้ไปปัดน้ำตัดไฟปิดถนนหนทางทำได้หมดปิดสถานที่ราชการไล่ข้าราชการกลับบ้านนะครับทำได้หมดทุกอย่างเลยปิดกระทรวงการคลังนะครับปิดหมดปิดแม้กระทั่งคำสั่งหรือพระบรมราชโองการของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชซึ่งบอกว่าเราควรจะหันหน้ามาเจรจากับเมื่อที่24จำได้ไหมคุณนายพศครับ24ที่มันเริ่มต้นมาวันแรกเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นสุเทพก็พามวลชนปิดกระทรวงการคลังครับปิดสำนักงบประมาณไงนี่แหละครับ เป็นสาเหตุสำคัญที่ท่านกำลังจะยึดอำนาจประเทศนี้ไปจากประชาชนแล้วพยายามแยกประชาชนว่าฝ่ายหนึ่งไม่จงรักภักดีฝ่ายหนึ่งจงรักภักดีพวกมึงดีหมดพวกกูไม่ค่อยดีวันนี้ผมจึงบอกครับว่าสู้คราวนี้มีความหมายในระบอบประชาธิปไตยสู้คราวนี้ใส่เสื้อมาในชัดว่าประเทศนี้มีทุกสีเสื้อที่ต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงภายใต้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสู้คราวนี้เทิดทูนในหลวงรักพระบรมบางคนหนักกว่านั้นบางคนเขียนหน้าอกเลยบอกว่ารักองค์รัตทายาทครับวัยพจน์พูดหนักกว่านั้นอีกผมไม่กล้าพูดต่อทำไมหนักอะไรคือพูดชัดเจนเลยว่าไงครับจะว่าผมพูดหนักได้พูดยังไงนะพยับว่าผมพูดหนักผมไม่ได้พูดหนักพูดยังไงนะอะไรนะเอามันหนักตรงไหนอะตรงไหนที่วัยพจน์พูดว่าไงผมก็ไม่รู้ว่ามันหนักตรงไหนวัยพจน์พูดว่ายังไงก็ต้องบอกตีว่าผมพูดหนักตรงไหนวัยพจน์ตะแบงแล้วเวลามึงพูดมึงรับผิดชอบไม่ใช่ผมรับผิดชอบผมพูดหนักตรงไหนผมไม่รู้ไงเดี๋ยวมันจะได้ยืนยันเล่าไปสิผมไม่รู้ผมก็เองไม่ได้บอกว่าเองไม่ได้บอกว่าองค์รักองค์รัตนญาติเองบอกเองรักใครเอ้าก็ผมรักในหลวงไงเทิดทูนในหลวงรักพระบรมเองบอกรักราชการที่เท่าไรก็ถูกต้องทำไมไม่พูดให้จบแล้วก็สมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารครับท่านก็ต้องขึ้นครองราชต่อจากในหลวงของเราตามกฎมณฑลเทียนบานตามกฎมณฑลเทียนบานก็เป็นรัชกาลที่10ก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่เห็นหนักตรงไหนเลยมันหนักตรงไหนพยับผมถามหน่อยเพราะฉะนั้นคนที่บอกมีใครจะพูดเป็นอย่างอื่นไหมเล่าก็ผมบอกแล้วฟ้าชายต้องขึ้นเป็นรัชกาลที่10ครับพระองค์ท่านต้องขึ้นแน่นอนอยู่แล้วเพราะใครครับเอ้าแน่นอนเพราะอะไรเพราะใครตามกฎมณฑลเทียนบานตามกฎมณฑลเทียนบานครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการให้พระโอรสของพระองค์ครับเป็นแต่งตั้งเป็นไอ้คนที่คิดว่าหนักไอ้คนที่คิดอะไรนะนั่นแหละระวังจะติดคุกเอาเรื่องจริงผมเนี่ยเป็นนายตำรวจดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยารับพระทานกระบี่จากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฎมณฑลเทียนบานเขาบอกชัดเจนฟ้าชายอะครับชาวบ้านเขาก็รู้หมดแล้วนะฟ้าชายก็ต้องเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและล้นเกล้ารัชกาลที่9
นะครับจะเวลาใดก็แล้วแต่มันก็ชัดเจนนะครับมันไม่ไปเป็นอื่นนะครับใครคิดเป็นอื่นนะครับแน่จริงพูดมาสิจะได้ติดคุกยังผมไม่กลัวติดคุกเรามันจะไปติดคุกได้ไงเราเทิดทูนองค์พระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวเทิดทูนฟ้าชายเทิดทูนสถาบันไอ้พวกที่พูดนี่แหละระวังจะติดคุกเอาละเราก็อย่าไปพูดเรื่องสถาบันมากนะครับเพราะพระองค์ท่านอยู่เหนือสิ่งอื่นใดครับคนไทยทั้งประเทศเทิดทูนสถาบันนะครับเอาละผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั้งประเทศครับผมรามาศูนย์ไวยพจน์รามาศูนย์พยัพแล้วก็ตีดอกจิกแล้วก็คนเสื้อแดงทั้งประเทศอยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องที่มีลูกเป็นทหารมีญาติเป็นทหารนะครับวันที่5เนี่ยวันที่5ที่6เนี่ยมีคนเขาบอกหลายคนมีเสียงแซ่ซ้องมาว่าทหารจะประกาศกฎอัยการศึกท่านครับท่านโทรบอกลูกท่านด้วยบอกหลานท่านด้วยว่าเราคนเสื้อแดงเรารักประชาธิปไตยเราเทิดทูนสถาบันแล้วจะมาฆ่ามาแกงพวกผมทำไมบอกว่าถ้าหากมีทหารคนใดสั่งให้ยิงเสื้อแดงเหมือนกับปี53ให้กลับหลังหันและยิงไอ้คนที่สั่งเลยบอกเลยครับเพราะเราต้องการให้ประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครั้งที่แล้วมันใส่ร้ายอะครับคนที่ใส่ร้ายคือนายอภิสิทธิ์ไดทุเทพเนี่ยบอกว่าพวกผมเนี่ยเป็นแดงล้มเจ้าเอาแผนผังล้มเจ้ามาวันนี้โอ้ละพ่อโกหกทั้งหมดไม่มีหมาสักตัวยอมรับว่าใครเอาแผนผังล้มเจ้าเข้าไปในสอชอที่นายสุเทพเป็นประธานนี่คือศูนย์บริหารใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยนะครับไม่มีหมาสักตัวที่ประชุมอยู่ในนั้นรู้ว่าใครเป็นคนเอาเข้าแล้วมึงเอาเข้าไปได้ไงแล้วมาฆ่าคนเสื้อแดงอ่ะเลวชั่วแล้ววันนี้ไม่มีโอกาสอีกแล้วครับสื่อสารมวลชนต้องบอกครับว่าพวกเรามาปกป้องนายกยิ่งลักษณ์มาปกป้องรัฐบาลประชาธิปไตยเราปกป้องประเทศให้ประเทศเดินไปได้เราไม่ต้องการไปกบอยู่ในกะลาไอ้ทำเนียบต้นตีนเนี่ยไอ้ทำเนียบขันทีเนี่ยทำเนียบองค์กรอิสระแล้วก็สวแต่งตั้งเนี่ยมันต้องหมดไปจากประเทศไทยมันต้องมาจากประชาชนอำนาจเป็นอำนาจของประชาชนไม่ใช่อำนาจของพวกมึงทำนาบนหลังคนเอาเปรียบประเทศไทยมานานยาวนานแล้วแล้ววันนี้มึงจะคิดจะฆ่าเหรอหรือมึงคิดว่าประชาชนฆ่ามึงไม่ได้ยังไงประชาชนก็มีมือมีตีนอย่างน้อยกูก็กัดหูมึงได้แหละกูก็กัดขามึงได้กูก็กอดขามึงยิงกูให้ตายหมดอ่ะกูจะเหม็นเน่าให้เต็มบ้านเต็มช่องมึงอ่ะดูดิพวกมึงจะอยู่ได้ไหมเปียรีครับแลมโบ้ครับนะอย่าลืมครับท่านครับหลายๆคนนะครับช่วยผมด้วยครับพี่มนัสเปาลิกครับหลายคนนะครับช่วยผมหน่อยนะครับผลโทมนัสเปาลิกนะและพี่มนุนกฤษครับช่วยแลมโบ้ด้วยนะครับดูแลพวกผมด้วยนะครับผมเชื่อมั่นครับทหารดีๆก็ยังมีบางส่วนผมขออย่างเดียวครับคนที่มาอยู่ยืนเคียงข้างกับระบอบประชาธิปไตยทหารเนี่ย100คนผมขอสัก2คนพอแล้วครับที่เหลือก็เป็นกลางๆนะครับไอ้ฝั่งนู้นจะมี50คนผมไม่กลัวหรอกครับเพราะเขาทําโดยไม่ชอบธรรมแต่เรา2คนเนี่ยทําด้วยความชอบธรรมเพราะท่านมาปกป้องประชาธิปไตยมาปกป้องผู้คําชางท่านคือนายกยิ่งลักษณ์ครับเพราะนั้นผมฝากตรงนี้นะครับโทรศัพท์บอกลูกบอกหลานเลยว่าถ้าหากมันประกาศกฎอัยการศึกแล้วให้มายิงคนเสื้อแดงหรือมาทำร้ายคนเสื้อแดงขอให้ท่านกลับหันปากกระบอกปืนแล้วยิงพวกมันเลยครับแล้วมาอยู่กับพวกเรานะครับสิ่งที่ไวยพจน์พูดเนี่ยพูดเหมือนกับบอกว่ามันเอาแน่พูดเหมือนกับบอกว่าประเทศนี้ใครจะทำอะไรก็ได้ถ้าอยู่ภายใต้อำนาจของฝ่ายเผด็จการชัดเจนซึ่งฝ่ายเผด็จการก็เต็มตามแผนผังที่คุณไวยพจน์เอาออกเมื่อสักครู่มันเขียนมาแล้ว1 2 3 4 5ที่เมื่อสักครู่นี้คือเป็นอำนาจรัฐซ้อนรัฐเกิดขึ้นดูทีแรกก็เหมือนก็ดูดีว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นบริหารประเทศโดยการควบคุมกำกับดูแลควบคุมการทำผิดกฎหมายโดยองค์กรอิสระแต่ในเวลาต่อมาองค์กรอิสระก็ทำหน้าที่
ในการจัดการและบริหารเสียเององค์กรอิสระเหล่านี้นะครับเหมือนตัวหนึ่งว่าได้รับคำสั่งกับทำเนียบทันทีไม่ได้เสมือนละมันได้รับคำสั่งมาพยผลที่สุดแล้วเนี่ยขบวนการในการจัดการคนที่มีความเห็นต่างก็คือว่าหาวิธีการทำทุกวิธีทางที่เด่นที่สุดก็คือพยายามที่จะดึงฟ้าต่ำมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองกล่าวหาอีกฝ่ายหนึ่งว่าไม่จงรักภักดีแล้วก็ใช้ปจว.นะครับก็คือใส่ข้อความทุกวันใส่ในสมองของพลทหารของเจ้าหน้าที่พลทหารแล้วผลสุดก็เหนี่ยวกายฆ่าประชาชนโดยที่ไม่ได้คิดถึงข้อเท็จจริงใดๆทั้งสิ้นดังที่ผ่านมากรณีเดียวกันที่เราบอกว่าการบริหารงานบุคคลแผนผังการล้มเจ้านั้นเราไม่ต้องพูดถึงคนอื่นสิครับเราพูดถึงนายทวินเปลี่ยนสีนี่แหละเพราะนายทวินเปลี่ยนสีเป็นเลขาสมช.สภาความมั่นคงแห่งชาติสภาความมั่นคงแห่งชาติแต่มันไปขึ้นเวทีและโดนจุดใดทวินเปลี่ยนสีนี่นะครับก็เป็นคนที่บอกว่าให้การตรวจสารว่าคนที่ออกมาขับไล่รัฐบาลที่มาโดยไม่ชอบธรรมอย่างรัฐบาลนายพิสิทธิ์นั้นมีพฤติกรรมที่ล้มเจ้านายทวินเปลี่ยนสีเป็นคนดำเนินการดิครับในช่วงนั้นคุณทวินเปลี่ยนสีขึ้นให้การตรวจสารเช่นนั้นแล้ววันนี้ครับคุณทวินเปลี่ยนสีก็ร่วมกับนายสุเทพขึ้นเสื้อสุบรรณขึ้นเวทีขับไล่รัฐบาลขึ้นเวทีกล่าวหารัฐบาลโดยที่ไม่ฟังเสียงใครทั้งสิ้นผลที่สุดกระบวนการยุติธรรมคือศาลอาญานั้นก็ตัดสินว่าสุเทพเป็นกบฏครับเพราะฉะนั้นนายทวินเปลี่ยนสีจึงเป็นผู้ที่เข้าร่วมกับกบฏครับแต่เสือกว่าเป็นเลขาชปช.เพราะฉะนั้นบ้านเมืองก็ชิบหายดิเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลรักษาการต้องทำต่อไปนี้ก็คือว่าต้องเอานายทวินเปลี่ยนสีดำเนินคดีกบฏครับมันต้องไปมอบตัวนายพลร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงในฐานะผู้อำนวยการสอรสจะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เอานายทวินเปลี่ยนสีดำเนินคดีในข้อหากบฏนั้นไม่ได้ต้องดำเนินคดีเรื่องนี้อย่างเท่าเทียมกันและเฉียบขาดจะปล่อยปะละเลยไม่ได้ครับผมเชื่อว่าคนอย่างร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงดูรายการเกาะติดกบฏผม3คนนี้ครับถึงไอ้พจน์มันจะเคยเป็นเลขาก็เรื่องส่วนตัวไม่เย่อย่าไปเกี่ยวอย่าไปเกี่ยวถึงไอ้ตีมันจะชอบเฉลิมถึงผมจะรักพี่เฉลิมแต่ว่าความเป็นธรรมต้องเกิดขึ้นพี่เฉลิมพี่ต้องจัดการเรื่องนี้ให้ชัดเจนเดี๋ยวผมพูดเองพูดกับพี่เฉลิมไหมต้องจัดการเรื่องนี้ให้ชัดเจนจะปล่อยปะละเลยไม่ได้ต้องดำเนินคดีอย่างเท่าเทียมกัน ในข้อหากบฏตามที่ศาลอาญาตัดสินไว้ครับเมื่อท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นผู้ต้องหาอยู่ข้างหน้า อยู่ใกล้ชิดติดหูกับตาไม่ทำอะไรเลยนั้นผิดมาตรา157และเว้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้ครับพยัพครับผมอยากจะฝากพี่เหลิมมาครับท่านเฉลิมครับนายทวินเปลี่ยนสีเลขาไอ้สมช.เนี่ยมีหมายจับข้อหากบฏวันนี้เมื่อมีคำสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับท่านต้องแนบไปด้วยนะครับพอนายทวินเปลี่ยนสีเนี่ยไปรายงานตัวปั๊บท่านต้องดำเนินคดีนะครับดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหานะครับว่าเป็นผู้ต้องหากบฏส่งตัวไปศาลในกรณีที่ข้าการถูกดำเนินคดีผิดข้อหาร้ายแรงอย่างนี้ต้องพักราชการนะครับต้องพักราชการให้ทำงานไม่ได้ครับสภาความมั่นคงแห่งชาตินี่เป็นความลับสูงสุดของประเทศแต่เอาคนที่เป็นกบฏร่วมกบฏด้วยมาเป็นคณะกรรมการอยู่ในที่ประชุมแล้วมันจะเป็นความลับได้ไงครับมันไม่ได้เพราะนั้นระวังนะครับท่านเฉลิมครับรัฐบาลครับไม่ใช่กลัวจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้เลย
ถ้าเห็นว่านายทวินเปลี่ยนสีอยู่กับพี่เหลิมอยู่กับขบวนการแล้วไม่ดำเนินการกับนายทวินเปลี่ยนสีท่านเองจะโดนข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มิชอบความกลัวทำให้เสื่อมที่ท่านเคยบอกกับผมตลอดไงครับแล้วท่านเจ็บท่านไม่ดำเนินการไม่ได้ครับนายทวินรีบไปรายงานตัวดิดำเนินคดีเลยแล้วทุเทพว่าเจ๋งว่าแน่แล้วทำไมมึงไม่ไปมอบตัวอภิจิตรดูเหมือนตุ๊ดนะทำตัวเหมือนตุ๊ดทำตัวเหมือนนะผมไม่ได้ว่าทำเป็นตุ๊ดนะทำตัวเหมือนเพราะพูดรูปท่านสมัยเล็กๆเอาไปอยู่กับกลุ่มอย่างนี้ทั้งนั้นเลยแล้วผมก็เลยว่าท่านนะครับท่านยังใจได้ยังไปมอบตัวถึงแม้ท่านจะหนีทหารก็ตามแต่นายตุเทพทำทีใหญ่โตเดินแขนโกงเลยแต่ป๊อตไม่ไปมอบตัวแล้วยิงอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีการเข็นฆ่าประชาชนเต็มบ้านเต็มเมืองหมดไม่อายบ้างเลยบ้านเมืองเสียหายตั้ง 5-6 แสนล้านเพราะฉะนั้นก็ฝากครับฝากคนกรุงเทพด้วยครับดีใจมากครับวันนี้ระเบิดคาร์บอมเต็มกรุงเทพแล้วครับผมดีใจจริงๆครับเอาเลยเอาให้เต็มที่ก่อนที่จะจบรายการนี้ตีพี่ขออนุญาตครับสรุปเลยครับท่านผมไม่ได้สรุปหรอกครับแต่ให้อยากให้ประชาชนได้จำภาพนี้ให้ชัดเจนใส่ภาพนี้ขึ้นมาสิครับแล้วท่านจดจำไว้ให้ดีคือนายอิสระหรือที่เราเรียกกันในหมู่ว่าโรสอิสระนั้นหรือพุทธอิสระนั้นเคยตำหนิสังฆราชรักษาการปัจจุบันว่าไม่ยกิจอะไรของท่านดูชื่อฉันสิชื่ออะไรพุทธอิสระสังฆราชยังไม่นับถือสังฆราชบอกให้กลับวัดมันบอกฉันนี่ชื่อพุทธอิสระเป่าหัวนักการเมืองเป่าหัวเทพเทือกเทพเทือกเป่าหัวปิดทองให้กับเหล่าทัพหลายคนอย่างที่เราได้เห็นกันพรุ่งนี้ค่อยเอามาดูวันนี้สีพวกเก๋ใช้ผ้าคล้องคอสีม่วงพวกตุ๊ดพวกเก๋มันไม่ใช่ตุ๊ดมันใช่เก๋เก๋แต่นี่คือการบ่งบอกทางการเมืองว่าเป็นตุ๊ดเป็นเก๋การใช้สีม่วงครั้งนี้บ่งบอกถึงที่มาที่ไปครั้งที่แล้วปี2052 19พฤษภาคม2553พี่น้องทหารผูกผ้าพันคอสีเหลืองแต่วันนี้สุเทพผูกผ้าพันคอสีม่วงครับหมายความว่าอย่างไรเล่าตุ๊ดเกไวพุทธไวพจน์พูดความคิดต้องยาวกว่านี้อีกนิดนึงเพราะมันยิ่งกว่าที่ไวพจน์พูดครับเพราะผ้าพันคอสีม่วงนั้นบ่งบอกถึงอะไรใครอยู่ฝ่ายไหนหรือครับชมรมอยู่ฝ่ายไหนหรือครับฮะแต่ผมบอกท่านได้เลยว่าพวกกับผมเทิดทูนในหลวงรักพระบรมองค์รัตนทายาทครับครับฮะวันนี้รายการเฉพาะกิจเกาะติดกบฏครับฮะต้องฝากกราบเรียนไปยังคนที่อยู่เบื้องหลังนายสุเทพทั้งหมดคนที่กำลังทำบ้านเมืองปั่นป่วนโดยไม่เห็นหัวประชาชนเลยเนี่ยทำกับเหมือนว่าประชาชนไม่มีค่าระวังนะครับประชาชนมีชีวิตมีจิตมีวิญญาณมีความรู้สึกครับนะแล้วจะโทษประชาชนไม่ได้นะครับนะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ 4:30 น. ถึง 6:00 น. วันนี้ผมและลามาสูนทั้ง2ท่านนะครับลาไปก่อนเตรียมตัวกันวันที่5ไปกันเยอะๆนะครับเตรียมพร้อมนะครับมีหม้อข้าวหุงข้าวไม่ต้องห่วงนะครับมากันเยอะๆครับครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับเวลาน้อยวันนี้